ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำคลิปวิดีโอของมิวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะเลยเพราะว่าซื้อมาอันเดียวแบบนี้นะใช้ได้นานมากคุ้มมากเลยนะเห็นไหมทนทานมากก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะว่ามีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่มิวทำคลิปมาตั้งแต่ปี2018เนาะมิวก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะคะกล้องนะคะมิวก็มีกล้อง Canon M3 นะคะกล้องเนี้ยซื้อมาตั้งแต่ปี2016นะคะเพราะว่าตอนนั้นไปปลายปี2016เนาะเพราะว่ามิวจะรับปริญญาตอนปี2017ตอนมกราคมนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องตัวนี้ก็ราคาตอนนั้นนะคะประมาณ 21,600 บาทนะคะก็เลยซื้อมาเนาะแต่เราไม่ได้เป็นคนซื้อเองนะคะมีผู้สนับสนุนนะคะก็เลยได้กล้องตัวนี้มานะคะถ่ายรูปภาพอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้เลยนะทิ้งไว้แบบนั้นนะคะก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปถ่ายอะไรเนาะถ่ายแค่รูปอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอหลังจากนั้นหนูย้ายมาที่ฟินแลนด์ค่ะก็เลยมีไอเดียเฮ้ยมีกล้องแล้วอ่ะเราก็เลยคิดเอามาถ่ายวิดีโอทำ YouTube ดีกว่านะคะก็เลยจุดเริ่มต้นมานะคะก็ได้กล้องตัวนี้นะคะเป็นกล้องตัวแรกเลยนะคะที่ถ่ายคลิปจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หลายปีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ถ่ายมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นไว้ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะมิวก็ได้ไปซื้อขาตั้งกล้องมาขาตั้งกล้องเนี้ยมันเป็นแบบอันใหญ่สีดำนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ25ยูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะเพื่อนๆค่ะว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะซื้อมาประมาณ25ยูโรซื้อในโมโตเน็ตนะคะตอนนั้นไปซื้อมาปุ๊บอันเนี้ยสามีเป็นคนออกให้เพราะว่าเรายังไม่มีรายได้นะตอนเริ่มแรกเลยนะคะมีกล้องแล้วมีขาตั้งกล้องแล้วโอเคเริ่มถ่ายคลิปนะคะตอนช่วงแรกแนะนำนะถ้าใครเพิ่งเริ่มทำตอนช่วงใหม่ๆยังไม่ต้องลงทุนนะคะเพื่อนๆสมมุติว่าใครมีกล้องแล้วตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็เอามาถ่ายคลิปได้เลยโทรศัพท์มือถือนะคะก็เอามาถ่ายเลยนะคะไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะรอให้เรามีรายได้ก่อนให้มีเงินเดือนหลังจากที่เราได้รับรายได้สร้างรายได้จาก YouTube แล้วค่อยมาลงทุนซื้อกล้องซื้อโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยนะถ้าใครมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะตอนแรกหมิวก็ไม่มีเลยโน้ตบุ๊กก็ไม่มีนะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บนะคะหมิวก็ได้ไปซื้อสั่งขาตั้งกล้องจากอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าอะไรนะ eBay หรือเปล่าเนาะสั่งมานะตอนแรกทำไม่ทนเลยนะคะอันนั้นเป็นคล้ายๆแบบนี้ถ้าจะเป็นอันเล็กนะคะมิวก็เลยเอาทิ้งแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้สั่งนี่มานะคะเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้นะคะในราคาประมาณ500บาทนะไม่แพงนะคะทนมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมขามันแน่นมากเนี่ยสั่งมาจาก eBay นะคะเห็นไหมนี่ขาแบบมันเอียงได้นะเวลาใส่กล้องเข้าไปนะคะเนี่ยเห็นมั้ยเวลาเราติดกับอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้สะดวกสบายนะพอเราได้ขาตั้งกล้องมาแล้วใช่มั้ยนะคะก็มีอันสีดำอันใหญ่เนาะแบบตั้งได้ยาวมากเลยมีรายได้แล้วนะคะมิวก็เลยเริ่มซื้อทีละนิดนะคะนี่นะคะเป็นไมค์ Boya M3 นะคะเป็นลักษณะแบบนี้สายยาวมากเลยนะคะอันนี้ซื้อมาในราคาประมาณ500บาทนะคะนี่ใน eBay เหมือนกันนะคะเสียงดีมากนะคะตรงนี้มันจะมีที่เปลี่ยนแบต1ก็สามารถใช้ได้หลายเดือนเลยนะคะเนี่ยมันจะมีสำหรับใช้ของสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์นะคะคลิกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาเมรานะคะส่วนมากมันจะถ่ายคลิปจากกล้องเนาะมันก็จะกดเป็นคาเมราตลอดเลยนะคะเวลาเราถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาแตะต้องอะไรตรงนี้นะคะเวลาเราถ่ายคลิปเงี้ยเราถ่ายปุ๊บเราเช็คด้วยนะคะเผื่อแบตมันหมดนะคะมิวเคยเป็นนะคะเวลาถ่ายคลิปปุ๊บแบตหมดค่ะก็ไอวิดีโอตัวนั้นก็เสียนะคะใช้ไม่ได้ก็คือเสียดายมากเลยนะคะยาวมากเลยแนะนำนะคะโบย่าใช้ดีมากเลยนะคะไปหาซื้อตามถ้าใครทำคลิปวิดีโอกินนะคะนี่เสียงดังมากเนี่ยสายยาวโอ้โหต่อไปเลยนะคะที่ลงทุนนะคะก็อันนี้ก็คือช่วงแรกๆนะคะตอนปีที่แล้วมิวก็เลยได้ไปซื้อนี่มาลงทุนนะคะไปซื้อGoPro ค่ะเป็น GoPro 7นะคะที่เป็นสีดำใช้จนเน่าแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราจะไปเที่ยวฟิลิปปินส์นะคะก็เลยลงทุนซื้อเผื่อเวลาไปดำน้ำนะคะทั้งหมดนะคะรวมเมมโมรี่การ์ดได้ด้วยประมาณ370กว่านะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะคะใช้ดีมากเลยแล้วมันมีไทม์วาร์ปไทม์แลปอะไรเงี้ยเวลาเราเดินนะคะเราก็สามารถลุกเล่นเยอะนะคะเนี่ยพกพาสะดวกมากเลยเวลาออกไปข้างนอกมิวก็จะใช้ตัวนี้แต่ก่อนพกกล้องไอ้ Canon เนี้ยมันใหญ่นะคะเวลาใส่กระเป๋าไปอย่างเงี้ยกระเป๋าเราเล็กต้องเอาออกมาอะไรเงี้ยอันเนี้ยสะดวกมากทุกวันเนี้ยมิวก็พกอันนี้นะคะเวลาไปข้างนอกนะคะใส่ง่ายใส่ในกระเป๋าง่ายใส่ในถุงกระเป๋าแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยแขนยาวอะไรเงี้ยก็ถือมาก็ถ่ายเลย
ง่ายมากสะดวกอันนี้แนะนำนะคะแล้วก็ไปได้อันนี้มานะคะอันนี้เพิ่งสั่งมาไอ้ฝุ่นยังไม่เคยใช้เลยอันนี้เป็นเหมือนกรอบใส่เข้าไปอันนี้ราคาถูกมากประมาณ30บาทนะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งนานนะคะเพราะว่ามันสั่งมาจากจีนเนาะเนี่ย30บาทนะคะนี่นะกรอบมันอะมันมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะนี่เห็นไหมมิวไม่ค่อยเลือกราคาที่แพงหรอกมิวก็ใช้อันไหนที่พอใช้ได้ราคาถูกแล้วก็ประหยัดนะคะเห็นไหมมันช่วยป้องกันอะไรเงี้ยแต่มิวก็ไม่ได้ใช้ทุกครั้งหรอกซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะปิดหน้ากล้องแบบนี้นะคะเห็นไหมต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นขัดหน้ากล้องไอ้ที่เวลาเราดำน้ำใช่ไหมมันเวลาเราหลุดมืออะไรเงี้ยนะคะมันจะไม่จมอ่ะนี่นะคะมันจะเบามากเลยเป็นสีเหลืองมันมีหลายสีนะนี่ก็ซื้อมาในราคา33บาทนะคะใน AliExpress หรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นแอปไว้ให้เนาะหนูชอบสั่งของมาจาก AliExpress นะเพราะว่ามันถูกนะคะนี่เห็นไหมจะใส่ลงไปตรงนี้แหละแบบเขาจะมีที่กั้นที่กั้นให้เราแบบเนี้ยค่ะใส่เข้าไปเนาะก็จะเวลาดำน้ำดูปะการังอะไรเงี้ยค่ะตอนที่หนูทำคลิปใต้น้ำก็คือใช้อันนี้เลยนะคะเนี่ยง่ายมากเวลาเราหลุดมือไปปุ๊บมันก็จะลอยนะคะเพราะว่าโกโปรอ่ะมันดำน้ำได้มันถ่ายใต้น้ำได้นะคะเวลาโดนฝนโดนอะไรก็ไม่ค่อยเป็นไรนะคะแล้วอันนี้ก็ไปได้มาจากพัทยานะคะไปซื้อในตึกคอมราคาอยู่ที่ประมาณเป็นของก๊อปนะคะไม่ใช่ของแท้นะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทนะคะเพื่อนๆเห็นไหมก็ใช้เวลาเราไปถ่ายร้านอาหารเลยนะคะก็ตั้งกล้องตัวนี้เลยนี่ถ่ายนะคะง่ายมากสะดวกตอนนั้นไปถามราคาเต็มมันนะคะถ้าเป็นขาตั้งกล้องจริงๆมันของ GoPro ที่นี่แพงมากจะบอกให้ที่บ้านเราก็ 1,500 อะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะคะแต่ที่นี่นะคะราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่านะคะก็เลยไม่ซื้อนะคะก็เลยไปซื้อของก๊อปแบบนี้ดีกว่านะคะใช้ได้ทนทานสมมติว่าพังอะไรเงี้ยนะคะก็ทิ้งเลยแต่นี่ก็ใช้ได้นานนะคะเนี่ยเห็นมั้ยมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยมันสามารถกางได้เยอะนะเดินถ่ายก็ดีมากนี่ค่ะไม่ต้องลงทุนอะไรมากค่ะอันนี้ก็ไม่แพงเนาะพอหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆมิวก็ไปตัดสินใจซื้อโน้ตบุ๊กค่ะนี่โน้ตบุ๊กเพิ่งซื้อมานะคะตอนปีใหม่เมื่อกี้เองนะคะโน้ตบุ๊กยี่ห้อนี้นะคะราคาเท่ากับ MacBook เลยอะที่นี่นะคะราคาเท่ากันอันนี้ซื้อมาในราคา 1,000 ยูโรนะคะเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วสเปคมันก็แบบตัดต่อคลิปวิดีโอได้เขาแนะนำก็เลยซื้ออันนี้มานะคะไปดูหลายรอบมากเพราะว่าอยากได้นะคะเพราะว่าเราขี้เกียจตัดต่อคลิปในมือถือแล้วนะคะแต่ก่อนมิวก็ตอนเริ่มทำใหม่ๆนะก็ตัดต่อนี่เลยในมือถือนะคะมีกล้องตัวเดียวมีขาตั้งกล้องแล้วก็มีโทรศัพท์แค่นี้นะคะตอนนั้นเนาะพอตัดต่อพอถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บนะคะมิวก็จะบลูทูธนะคะเข้าเครื่องของเราแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่มีคอมเนาะต้องใช้เวลามันเครื่องได้ถ่ายโอนจากกล้องมามือถือนะคะพอตัดต่อตอนช่วงแรกเลยนะคะก็มี2แอปนะคะก็มี Kai Master แล้วก็มี Power อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะประมาณนั้นนะคะส่วน Kai Master นะคะมิวก็จ่ายเงินนะรายปีนะประมาณ28ยูโรกว่านะเกือบ29นะคะส่วนอีกแอปนึงมิวจะจ่ายเป็นรายเดือนคือลองใช้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ดีมากเลยนะคะแนะนำนะถ้าใครเพิ่งเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆก็อย่าเพิ่งซื้อลายน้ำออกนะคะถ้าเรามีรายได้แล้วค่อยจ่ายตังค์นะคะมันจะดีมากๆมันจะประหยัดอีกแบบนึงเนาะก็พอหลังจากนั้นพอได้โน้ตบุ๊กมาแล้วเนาะมิวก็เริ่มคือมันง่ายแล้วไงเวลาเราถ่ายคลิปจากกล้องปุ๊บถ่ายจากโกโปรปุ๊บนะคะแล้วก็ต่อสาย USB เลยค่ะเข้าคอมเลยนะคะแล้วก็ดึงวิดีโอคลิปเข้าคอมเรานะคะแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรนะการ์ดนะคะของกล้องเนาะก็คือใส่ไปลงตรงนี้เลยเนี่ยเห็นมั้ยมิวว่าซื้อมา2การ์ดแบบนี้นะคะนี่ใส่ตรงไปตรงนี้เลยนะคะคือง่ายมากแล้วก็วิดีโอก็อยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดต่อนะตอนนี้มิวตัดต่อคลิปจาก Filmora ตอนนี้นะคะมิวจ่ายเป็นรายปีเนาะก็อยู่ที่ประมาณ40กว่ายูโรนะคะตอนนี้นะคะเปลี่ยนแอปแล้วนะคะเพราะว่ามิวไม่ได้ตัดต่อจากมือถือแล้วตอนนี้ก็มีบ้างที่ตัดต่อจากมือถือเวลาเราถ่ายคลิปจากมือถือแบบสั้นๆก็ตัดต่อในมือถือเลยตอนนี้ก็เลยย้ายมาตัดต่อในโน้ตบุ๊กแล้วนะคะก็คือแอป Filmora นะคะ Filmora 9นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะคะที่อุปกรณ์ในการทำคลิปของมิวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแค่นี้นะคะตั้งแต่ทำคลิปมา2ปีแล้ว
ไม่ได้ลงทุนไม่ได้ซื้ออะไรเยอะมากนะคะก็ซื้อมาครั้งเดียวก็ใช้ได้นานมากเหมือนไม้อะไรเงี้ยนะคะนี่ส่วนมากก็จะหมดไปกับอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตก็จ่ายเราก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายนะคะสามีเป็นคนจ่ายคือไม่ต้องลงทุนเลยนะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะก็ลงทุนซื้อแค่พวกกับข้าวพวกอะไรเงี้ยนะคะใครมีมือถือเครื่องเดียวนะคะก็ถ่ายในมือถือเลยนะคะก็ตัดต่อในมือถือเลยง่ายมากไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะก็ลงทุนซื้อแค่ขาตั้งกล้องแค่นี้นะคะแล้วก็เดินถ่ายแค่นี้จบค่ะไม่ต้องมีอะไรมากนะคะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะคะที่เราเริ่มทำวิดีโอมาเริ่มทำ YouTube มานะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะอุปกรณ์หลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้แหละนี่นะคะก็มีกล้องโกโปรเวลาไปข้างนอกนะคะส่วนไมค์นะซื้อมาก็ใช้ได้นานมากเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า